รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วรู้ไหมครับว่าน้ำพริกแต่ละถ้วยเนี่ยก็มีเรื่องเล่า CY วันนี้นะครับผมจะนำน้ำพริกถ้วยเก่ามาเล่าใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาเริ่มกันเลยกับถ้วยแรกน้ำพริกนรกมาถึงเมนูน้ำพริกนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูปรับเซียนกันเลยทีเดียวในเรื่องความเผ็ดนะครับกับน้ำพริกนรกนั่นเองโหได้ยินแค่ชื่อก็รู้สึกว่าแบบโอ้มันต้องแบบต้องเผ็ดมากๆแน่นอนนะครับเพราะเต็มไปด้วยพริกนั่นเองมันจะเผ็ดขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยน้ำพริกนรกนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำพริกที่แบบพริกเยอะและเป็นน้ำพริกชนิดที่เป็นน้ำพริกแบบแห้งๆนะครับใช้พริกแห้งแบบเม็ดเล็กเขาเรียกว่าพริกจินดาที่เอาไปตากแห้งแบบนี้นะครับเอาไปคั่วเอาไปทอดในน้ำมันจากนั้นน่ะเอาขึ้นแล้วก็โขลกให้มันเป็นแบบเหมือนแบบพริกป่นอ่ะวันนี้เราจะใช้แบบที่มันแบบโขลกมาเรียบร้อยแล้วความเผ็ดของพริกขึ้นอยู่กับชนิดของพริกแห้งที่เอามาใช้พริกแห้งบางชนิดเนี่ยโอ้โหเผ็ดแบบสุดๆเผ็ดสุดยิ่งทอดใหม่ๆโขลกใหม่ๆนะยิ่งทั้งเผ็ดทั้งหอมบางชนิดเนี่ยกลิ่นหอมมากขึ้นมาก่อนแต่ว่าเผ็ดน้อยนะครับถ้าต้องการให้มันนรกแค่ไหนเผ็ดแค่ไหนเลือกพริกเอามาใช้ให้เหมาะสมนะครับวันนี้เริ่มต้นเลยเราจะเอาหอมกับกระเทียมไปเจียวให้แบบให้มันเหลืองให้มันกรอบก่อนแดงนะครับเราจะซอยแล้วเอาไปเจียวซอยให้ใช้ได้ประมาณสักนี่สักครึ่งถ้วยหอมเจียวเวลาเจียวหอมเจียวกระเทียมเพื่อนๆก็น้ำมันลงไปท่วมซะหน่อยนึงแล้วเราก็เอาหอมเราลงไปเจียวทั้งที่น้ำมันยังไม่ร้อนใช้ไฟในการเจียวนะครับกลางค่อนอ่อนถ้ามันไม่ท่วมนะครับเราก็เติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปได้นิดหน่อยระหว่างที่รอหอมแดงเราเจียวอยู่นะครับนี่เลยกระเทียมเราต้องเอากระเทียมมาเจียวด้วยเช่นกันกระเทียมเนี่ยถ้าเพื่อนๆขี้เกียจนะครับไม่ต้องใช้กระเทียมไทยแบบนี้ก็ได้กระเทียมไทยมันเม็ดเล็กปอกยากต้องใช้เยอะต้องใช้ตั้ง1/4ถ้วยใช้กระเทียมจีนก็ได้เราเอามาซอยแล้วเราก็จะเอาไปเจียวด้วยกันอ่ะเมื่อหอมเจียวผ่านไปครึ่งทางนะครับเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมลงไปเจียวด้วยเพราะว่ากระเทียมใช้เวลาเจียวน้อยกว่านั่นเองปึ๊บใส่ไปเจียวเลยนะตอนนี้นะครับสีทองอร่ามสวยงามยิ่งเราก็จะต้องรองน้ำมันออกน้ำมันเจียวนะครับเก็บไว้เดี๋ยวเราจะใช้ผสมในตอนผัดน้ำพริกนิดนึงนะครับที่เหลือนะครับอย่าไปทิ้งนะครับสามารถที่จะเอามาทำข้าวผัดเอามาทำอะไรได้อร่อยมากๆปกติเพื่อนๆเห็นการทำน้ำพริกเนี่ยเราจะใช้พวกกระเทียมพวกหอมแดงเยอะใช่ไหมครับน้ำพริกบางอย่างเนี่ยเอาพวกหอมแดงกระเทียมไปโขลกเลยน้ำพริกบางอย่างเอาไปปิ้งก่อนถ้าเป็นน้ำพริกแบบแห้งแบบพวกนี้นะครับเก็บได้นานพกพาสะดวกแบบใส่ห่อไปกินข้าวได้เวลาจะกินข้าวก็เอามาโรยข้าวจริงๆน้ำพริกแบบแห้งเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะหาซื้อกินได้ง่ายมากเลยอ่ะแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่า1ก็คือว่าเขาจะลดความเผ็ดลง2ก็คือว่าเขาจะมีสารกันบูดด้วยนะบางทีเพราะว่าต้องการให้เก็บนานๆ3ก็คือว่าจะเค็มเยอะเพราะความเค็มมันไปช่วยสนอมอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำน้ำพริกกินเองเนี่ยก็ถือว่าสะอาดปลอดภัยอร่อยถูกปากที่สุดจากนั้นนะครับเราก็ไม่รอช้าเราจะเอาหอมแดงกระเทียมของเราที่เจียวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาโขลกซะนี่พอเราโขลกให้มันพอแหลกนะครับพอแหลกเราก็จะใส่กะปิลงไปด้วยสัก2ช้อนชานะครับกะปิเราก็จะโขลกพอให้เข้ากันนะเมื่อเข้ากันได้ดีแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยพริกป่นนะครับเราก็จะใส่อย่ายั้งมือใส่ไป1/4ถ้วยดูดิเผ็ดแน่นอนเพราะว่าอันนี้เราซื้อมากับมือนะครับเป็นพริกป่นที่เพิ่งป่นใหม่สีแดงสวยมากสุดท้ายท้ายสุดนะครับตัวที่เพิ่มวอลลุ่มให้น้ำพริกนรกของเรามันฟูก็คือกุ้งแห้งป่นนั่นเองนะครับต้องป่นนะอย่าโขกก็ได้แหละแต่ต้องโขกให้มันแบบละเอียดอ่ะมันถึงจะทำให้น้ำพริกของเราไม่เป็นก้อนนะครับแล้วก็ร่วนดีขั้นนี้เราก็คลุกเคล้าละแต่ว่าไม่จบเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพริกไปผัดแล้วก็ปรุงรสในกระทะด้วยนี่
ต่อมานะครับเมื่อเราคลุกน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือขั้นตอนการเจียวน้ำพริกนั่นเองหรือว่าคั่วน้ำพริกนะครับเราจะใช้น้ำมันเจียวเนี่ยลงไปสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วยเครื่องปรุงต่างๆมันจะมีน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยตันปี๊บนะครับเพื่อนๆใส่ไปตัดรสเผ็ดซะหน่อยสักประมาณสัก1ช้อนชาแล้วก็มีเกลือสัก1ส่วน4ช้อนชาจากนั้นก็น้ำปลาสัก1ช้อนโต๊ะนะเป็นอันหยวนจากนั้นเราก็จะตั้งไฟขั้นตอนนี้นะครับสามารถที่จะเติมน้ำเคี่ยวลงไปได้เพื่อให้น้ำตาลละลายแล้วก็ซอสใหม่ๆซะก่อนใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆเคี่ยวไปตอนนี้นะครับเครื่องปรุงที่เราเคี่ยวละลายเข้ากันดีแล้วก็เริ่มงวดลงมาเริ่มเหนียวละเราก็จะใส่ตัวน้ำพริกที่เราตำไว้ลงไปเลยผัดน้ำพริกเลยนะจ๊ะโอ้โหแค่ได้กลิ่นนะครับก็นรกแล้วเราจะคั่วนะครับน้ำพริกนรกของเราอ่ะให้แห้งนะครับค่อยๆคั่วไปใจเย็นๆใจเย็นๆเมื่อน้ำพริกแห้งแล้วนะครับปิดไฟก่อนที่จะกินก่อนที่จะเสิร์ฟดูโครอีกรอบให้มันฟูไงกินพริกฉุนสุดๆเรียบร้อยครับนี น้ำพริกนรกนะครับที่เขามีขายทั่วไปรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ละเพราะว่าเผ็ดมากเกินไปเนี่ยคนแบบลูกค้าอย่างพวกเราเนี่ยกินได้น้อยก็เลยรู้สึกว่าต้องลดความเผ็ดมาสักนิดนึงกินได้เยอะๆจะได้ขายของได้เยอะแต่เมื่อเราทำนรกกินเองเนี่ยครับเราก็ต้องจัดไปร้อยช้าอยู่ใหญ่เราจัดกันไปเลยขอแวะอะไรแป๊บพร้อมต้องกินข้าวสวยนะจะแบบพอดีเลยตัดเค็มตัดรสชาติมาแล้วมันเผ็ดมาแล้วสัมผัสมันแบบมันหอมมากมันหอมมากหอมแดงกระเทียมอะไรเงี้ยครับมันหอมอยู่ในนี้มีกุ้งแห้งรสสัมผัสมันแบบมันมีทั้งความกรอบความหนึบความเคี้ยวมันอยู่ในนี้รสชาติเนี่ยขอบอกว่าเราคุมเองได้หวานนำเค็มอะไรว่าไปแล้วได้กินกับผักกรอบๆนะเรียกว่าเข้ากันมากเดี๋ยวตอนนี้รีบไปเสิร์ฟแล้วไปกินน้ำกันไปเสิร์ฟไปเลยถ้วยแรกผ่านไปแล้วนะครับมาต่อที่ถ้วยที่2กันเลยรับรองว่าดุเด็ดเผ็ดมันกันอย่างแน่นอนห้ามพลาดนะครับ